people all around. สวัสดีครับพอดีว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี่ค่อนข้างยุ่งมากเลยนะก็จริงๆอยากจะรีบลงทุกๆวันเลยนะแต่ว่ามันลงไม่ได้นะมันติดนู่นติดนี่อยู่เนี่ยแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างยาวด้วยนะนี่คือเจ้าที่ของเอาโพสต์นี้เขาไม่ได้คาดคิดว่าเอาโพสต์ของเขานั้นจะโดนบุกได้แต่ตอนนี้เห็นว่านายทำงานกับคู่แข่งของเขารู้แล้วว่าทำไมไม่ชัวร์ว่านายจะทำให้เขาเนี่ยยอมยกเอาโพสต์ให้โดยที่ไม่สู้ได้อย่าง่ายเกินไปนายจะเป็นต้องสู้ก่อนใส่ไปชาวบ้านไปด้วยใส่ชุดดอดด้วยถ้าการ์เดียนของมันตายแล้วก็มันก็จะยอมแพ้การ์เดียนมันจะตายแล้วนะนี่นะโอ้โหไม่กี่วินะรู้เรื่องเลยนะเอาโพสต์นั้นเป็นของเผ่านายแล้วเขาบอกนะทำให้พวกเขาอ่อนแอแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้หรอกซีฟูของคุณนั้นขอบคุณเผ่าของคุณนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วคิดถึงที่นายทำได้ดีมากในการยึดเอาโพสต์ที่3ของศัตรูเชื่อว่าศัตรูนั้นอ่อนแอมากพอที่เราจะสามารถบุกปราการของมันได้แล้วดีใจนะที่จะได้เห็นสงครามนี้มันจบสักทีรู้สึกเช่นเดียวกันว่าท้ายที่สุดมันก็จะจบแล้วพวกเขารอนายอยู่การยึดปากการนั้นจะนำสันติสุขมาสู่เผ่าฉันพร้อมแล้วนายควรปากการของเผ่านั้นใหญ่กว่าเอาโพสต์แผนก็คือจะเหวี่ยงนายข้ามกำแพงไปโดยสลิงล็อบเบอร์อย่างไรก็ตามเขาอยากให้นายเนี่ยมีหมวกแข็งๆก่อนเผื่อว่าในกรณีที่มันมีความผิดพลาดแล้วมันจะปลอดภัยไหมก็เดี๋ยวต้องหาคำตอบด้วยตัวเองแต่คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนักหรอกอันนั้นอ่ะขนาดมันพอดีกับนายแน่โอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาหมวกมาก่อนนี่เราขอฉี่อย่างนี้Let's seeYou need to point its face in the right direction. ตรงนี้แยกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วนะไอ้ที่จะขึ้นไปนี่ก็เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันอ
ันนี้คือเมื่อกี้เราฉี่แล้วนะเราก็วาร์ปมาได้เลยนะป่าจะได้บุกกันได้เวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยเผ่าแล้วอาจจะมีความเสียหายสักเล็กน้อยหน่อยในการที่จะผ่านไปหาซีฟูของพวกมันแล้วมันจะอิสรภาพจริงเปล่านายจะเป็นต้องรวมเผ่าและปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริงมาแข่ง5ตัวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะฮะเราก็เล่นท่าไปกับมันเท่านั้นเองนี่ยอดภูเขานี่ไกลกว่าที่เห็นนะเนี่ยThe dry grass looks like it would ignite easily. You just need to create a spark. ดูเหมือนก็ว่าหญ้าฟางแห้งเนี่ยจะเอามาเผาได้เป็นอย่างดีอ้าวใหม่5ตัวมันจะเท่าไหร่กันเองแล้วนะฮะได้เวลาปลดปล่อยพลังวังฟูของเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงเรื่องเสียงนะวังฟูเราแม่งไม่มีเสียงเลยนะแบบเร็วมากเดี๋ยวนอนซะตัวหนึ่งเนี่ยเอาเลย2ตัวเลยเว้ยเรียบร้อยต่อไปก็แบตเตอริงบังเกอร์จะต้องแบบไปแกว่งมันเนี่ยมีของให้เก็บแล้วเก็บไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแบบเหมือนก็เคลียร์ปาการเสร็จแล้วปุ๊บอะผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีให้เก็บต่ออีกนะเหมือนมันรีเฟซใหม่นะตอนนี้เก็บได้ก็เลยต้องเก็บด้วยเหมือนกันThe battering bunker เดี๋ยวมันก็จะเป็นทางที่ดีที่จะผ่านประตูนี้ไปได้คงต้องน็อกจนกระทั่งมันเปิดนั่นคือบังเกอร์สเผ่าเนต้านั้นให้คุณค่ากับเสรีภาพพยายามที่จะปกป้องอิสระเสรีภาพพวกเขาพยายามอยากจะให้แต่ละเผ่านั้นรับผิดชอบตัวเองและเชื่อว่าการสามัคคีกันนั้น
คือทางเดียวที่จะทำให้เรารอดกันได้เขาหวังว่ามันจะไม่จบอย่างนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้แทนที่จะสามัคคีกันนี่เราจะสู้กันเพื่อความเพื่อสิ่งใดล่ะเห็นด้วยนะเห็นด้วยคือกลัวเห็นด้วยเดี๋ยวกลายเป็นกูไปจอยแก๊งมันไม่ใช่นะอันนี้นะเห็นด้วยข้างบนนั้นมีเหตุผลที่ดีที่จะสู้นะผมว่าอันนี้ดีกว่านะเขาแค่ต้องการเหตุผลที่ดีที่เชื่อใจนายในการที่ยกปากกาและเผ่าของเขาให้ถ้าการต่อสู้คือทั้งหมดที่นายมีแล้วก็เขายอมไม่ได้แน่ฉันจะพยายามหาทางทำมันให้ได้เขารู้ว่านี่เป็นเหตุผลที่ดีและเขาเห็นด้วยนี่คือทางที่ดีที่สุดเขาขอยกปากกาให้กับนายThe rival Sifu is defeated. Sifu ของศัตรูนั้นถูกสยบแล้วโชคชะตาของเขาขึ้นอยู่กับนายนายมีอิสระที่จะเลือกโชคชะตาของพวกเขาแต่ไม่มีอิสระในการที่จะเลือกผลพวงที่ตามมาขึ้นอยู่กับนายที่จะตัดสินโชคชะตาของSifuศัตรูฉันแนะนำว่าให้นายนั้นเมตตาทำในสิ่งที่ดีและความดีจะตามนายไปให้พวกเขาลงกับเรานั่นเป็นการแสดงออกที่ดีที่จะซัพพอร์ตคนอื่นๆในยามที่พวกเขาต้องการและด้วยสิ่งนั้นโชคชะตาจะนำพานายดีหรือร้ายมีอาจแก้ไขได้อีกแล้วเคียงข้างกันเขาจะสร้างระเบียบความมั่นคงเขาได้ข่าวจากเผ่าอื่นๆด้วยพวกเขารู้ว่าไม่มีผู้ชนะหรอกในสงครามนี้ไม่มีเหตุผลเลยที่จะเกลียดชังกันด้านซ้ายนี่คือเผ่าที่เหลือกันเหรอกับด้านขวาความเกลียดชังกันนั่นน่ะจริงๆผมว่าตอบอันไหนก็น่าจะเหมือนกันนะไม่รู้ควรตอบอันไหนดีอันนี้แล้วกันสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือนายนั้นถูกบังคับให้ต้องต่อสู้แต่เผ่าของนายไม่ได้เป็นคนเริ่มสงครามมันขึ้นอยู่กับนายที่จะจบมันได้มันชัดเจนว่าความตั้งใจของนายนั้นสำเร็จแสงสว่างมาสู่ปลายอุโมงค์แล้วเผ่าต่างๆนั้นเหนื่อยหน่ายสงครามแล้วพวกเขาก็เฝ้าฝันที่จะมีคนนำพาสันติสุขมาสู่พวกเขาไม่ว่านายจะตัดสินตอนนี้หรือไม่ก็ตามงั้นนายจะจบสงครามตอนนี้เลยไหมหรือว่านายจะสู้กันต่ออันนี้เขาบอกว่าอันนี้ดีใจที่จะได้แบบสงบศึกกันแล้วนะจบสงครามกับอันที่สองเนี่ยทำสงครามกันต่อนะก็ถ้าจบศึกเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนกับไม่ต้องสู้แล้วอะไรอย่างนี้นะกับถ้าทำสงครามต่อก็ประมาณว่าเราจะเก็บของเก็บประสบการณ์ได้เพิ่มเขาเห็นด้วยเก็บพลังงานเพื่อบางสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านี้ดีกว่าอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมของสงครามเผ่าเรานี่เราอยู่ไหนได้แล้วนะฮะอันนี้แสงสว่างเรามี95นะสะสมแต่แสงสว่างอย่างเดียวเลย คือไม่เหลือไอ้นี่แสบตาเลยนะเอาแบบสว่างจ้าเลยนะตอนนี้ไม่มีงงไม่มีเงาอะไรเลย
ตัวร้ายตัวร้ายนี่ดูท่าทางมันจะอึดว่ะดูมันอึดนะฮะดูมันอึดนะฮะยังไม่ถึง1แม็กเลยจะตายซะแล้วต้องฟันมันซะหน่อยแล้วตายสวยงามเอื้อเป็นหุ่นแบบล้ำมากนะแอนดรอยด์แอนดรอยด์ทินแคนโทโคนี่ดามเทพดามเทพแต่ว่าดามพวกอาวุธเทพมันจะดีกว่านะและแล้วนี่ก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งใช่ไหมเป็นอาวุธในตำนานอีกกระบอกหนึ่งอันนี้มันเป็นออโตเมติกไรเฟิลนะปืนกลนะครับอันนี้คือเบสออนมันเป็นปืนกลนะฮะแล้วก็ยิงมีรังสีติดด้วยเราต้องมาโมมันเพิ่มด้วยนะครับโมท้ายปืนอะไรนี้มาเพิ่มส่วนนี้ปืนไรเฟิลนะตอนนี้ผมถอดชิ้นส่วนมานะครับแล้วก็เอาแบบที่ดีที่สุดเนี่ยมาใส่ในปืนไรเฟิลนะเพราะว่ามันเป็นปืนหลักนะครับนี่นะนี้เราจะมาเอาดาบเทพฮะก็เป็นอีกดาบหนึ่งที่เป็นดาบเทพเหมือนกันSpin the lumen lamp at the top of the tower and it shows you a secret place. Neat. ประภาคารดูนะแสงนั้นนำพาไปยังถ้ำลับอยู่ตรงนั้นสงสัยเหมือนกันมันคืออะไรไม่นานเดี๋ยวคงจะไปจริงๆแล้วผมว่าดาบเทพไม่เท่ากับปืนเทพนะแต่ปืนน่ะมันจะมีบางตัวที่มันใส่เกราะแล้วเราเอาไม่เข้านั่นเองไง
็ต้องใช้ดาบช่วยนะเพราะฉะนั้นเล่นปืนเกมเนี่ยผมว่าปืนเป็นหลักเลยนะเอาเข้าจริงๆอะแต่ก็แล้วแต่นะถ้าคนเล่นฟันก็เล่นได้อยู่นะผมว่าปืนง่ายดีนะเมื่อกี้เราไปเก็บไม่ได้นะต้องมากดสวิตช์นี่กันพายเมอร์เกลซอสนะโอเคได้ดำมาแล้วสอนขึ้นด้วยต้องเปลี่ยนชุดอีกชุดนี้กันไฟได้นะโอเคบิสบูเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นที่ที่อุณหภูมิเพอร์เฟกต์แล้วก็บรรยากาศด้วยความมืดนั้นหายไปแล้วนะตอนนี้เรียบร้อยนะแบบเดียวล่วงแบบเดียวล่วงตลอดFlies fast. อันนี้คือเควสเนี่ยเขาให้เรามาเก็บหิ่งห้อยอย่างนี้นะหิ่งห้อยแสงให้กับร้านขายของที่ชื่อมิโต้นะเป็นร้านแบบทำพวกโคมไฟนะ You fixed those flame flies fast. โอเคนะเสร็จภารกิจแล้วตรงนี้
ผมสงสัยตรงนั้นมันไปได้ป่ะมันเหมือนจะเป็นทางไปได้นะไอ้นี่มันขึ้นฮีทโซน1ด้วยว่ะ 1% แสดงว่ามันกันได้ไม่เต็ม 100% นะมันขึ้นเหมือน 100% แต่จริงๆอ่ะมันเกือบๆ100นะมันบอกว่ามันยังขาดของอย่างนึงฮะผมไม่แน่ใจมันยังขาดอะไรอยู่ในนี้มันต้องมีของอะไรที่ยังขาดอยู่สักอันนึงฮะตรงนี้นี่ Visual Sword นะคือมีสกิลบอกว่าแบบตบศัตรูตัวเล็กกว่าหรือว่ากระเด็นลงนอนได้นะกระเด็นลงพื้นได้ตอนนี้ไอ้ดาบดาบของผมนี่ก็ไปโมกับขวานด้วยนะกลายเป็นแบบว่าขอสอดขวานก็ไปใส่ต่างหากนะนี่นะผมเอาด้ามของขวานมาใส่นี่จะประสิทธิภาพดีขึ้นนะผมไม่เห็นคนอื่นเขาทำกันอย่างนี้นะฮะแต่ผมว่ามาทำว่ามันเบิร์กกว่านี้นี่นะแล้วเราก็สามารถเอามาใส่หัวนี้ได้อีกนะเนี่ยได้ดาวเยอะขึ้นด้วยนะครับ